Really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. เอ๊ะนี่กี่โมงเลยเนี่ย2:00เราต้องดับคลิปก่อนว่าเฟิร์นว่าเฟิร์นว่าเฟิร์นโอ้ยบางทีก็ตะโกนเสียงดังเกินไปเนาะเฟิร์นอยู่ไหนเนี่ยเฟิร์นไปทำอะไรข้างนอกน่ะเฟิร์นอู้ไปนั่งอยู่ข้างนอกได้ยังไงใครทำว่าเฟิร์นมานั่งอยู่ข้างนอกเฟิร์นครับเข้าบ้านฮะเดี๋ยวยุงกัดนะเข้าบ้านก่อนแล้วทำไมหลังบ้านมันมืดแบบนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยต้องใส่ไฟหลังบ้านก่อนไม่ได้เลยนะมันมืดเกินไป my friend แปะไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับจึ๊บจึ๊บอย่าแล้วก็ใส่ไม้ให้มันดูสวยๆนะครับโอเคได้อยู่ไม่แย่นะครับสว่างขึ้นมาเลยดูดีทีนี้เนี่ยผมวันนี้นะผมว่าจะทำห้องครัวนะครับห้องครัวก่อนแล้วก็ว่าจะทำอย่างอื่นค่อยว่ากันก่อนอื่นเอาห้องครัวก่อนเนาะเฟิร์นเนาะครับเฟิร์นแล้วก็เรามีชื่อหมีแล้วนะมานี่ก่อนเร็วเฟิร์นเราขอแต่งตั้งเจ้าหมีนี่ว่าเป็นออนอุ๋งนะครับมันมีน้องคนหนึ่งเนี่ยพิมพ์ออนอุ๋งมาแล้วผมก็ชอบเพลงอุ๋งๆมากแล้วก็เป็นโอชิออนอยู่อย่างห่างๆแบบห่วงๆนะฮะเจ้าหมีชื่อแล้วนะข้าขอตั้งเจ้าว่าออนอุ๋งมีต้องอุ้งด้วยนะเจ้าออนอุ๋งออนอุ๋งครับก็รบกวนนะหันหน้าไปฝั่งนู้นหน่อยเผื่อขโมยมาได้เตือนพวกเราเนาะพวกเราอยู่กัน2คนนี้เราไม่มีสัญญาณเป็นขโมยด้วยถ้าสมมติขโมยมานี่ซวยเลยนะออนอุ๋งอ่ะออนอุ๋งว่าไฟมันน้อยไปมั้ยเดี๋ยวพี่จีอาใส่ไฟให้ออนอุ๋งแล้วกันนะครับคือบางทีน้องแบบอยู่มืดๆไงสายตาเสียอะไรงี้ผมเลยต้องหาอะไรที่มันสว่างๆใส่ให้ออนอุ๋งก่อนนะฮะโอเคน่าจะเวิร์กอยู่นะครับใส่ไปก่อนนะอันนี้คือไฟชั่วคราวไฟชั่วคราวนะครับเป็นได้แค่ไฟชั่วคราวอย่าอ่ะอึบสวยอยู่นะครับไฟชั่วคราวไปก่อนเนาะเฟิร์นมาเร็วเรามาทำห้องครัวกันห้องครัวในวันนี้เราจะทำมีของตกแต่งโคตรเยอะเลยว้าวสุดยอดเลย my friend มันมีโอ้โหพวกอันเนี้ยพวกเคาน์เตอร์บอททอมอะไรพวกนี้โอ้โหมันมีให้ใส่เยอะแยะมากเลยก่อนอื่นเลยน่าจะเป็นเครื่องล้างจานไหมอันนี้แล้วก็เป็นเครื่องอบตู้อบเสร็จก็เป็นเตาแก๊สด้านบนเสร็จตู้ไมโครเวฟเสร็จก็มันมี2ลายอ่ะลายไม้กับลายไม้ข้างบนกับลายไม้ข้างล่างผมว่าลายไม้ข้างบนสวยกว่านะครับนี่แล้วก็มีตู้เย็นด้วยนะครับแล้วก็มีซิงค์ล้างจานนะซิงค์ใส่จานโอเครวมถึงผมว่านะผมชอบอันนี้โอเคเคาน์เตอร์นะครับเริ่มที่เราจะใส่เคาน์เตอร์ตรงนี้เฟิร์นว่าโอเคไหมหรือว่าใส่แบบนี้ดีแบบไหนดีกว่าครับเฟิร์นครับเฟิร์นว่าไงเฟิร์นแบบนู้นแบบนี้หรอดีกว่าหรอโอเคถ้าเฟิร์นว่าอย่างนั้นพี่เดียก็ไม่ขัดนะนี่แล้วก็ใส่อันนี้ใช่ไมโครเวฟปะเนี่ยมันเป็นไมโครเวฟได้มั้ยทำไมมันวางโต๊ะซิงค์ไม่ได้โอเควางโต๊ะซิงค์ไม่ได้เราก็ต้องใช้ไม้นี่น่าจะสีน่าจะเข้ากันอยู่นะครับไม่ใช่นี่เข้ากันไหมเข้านะผมมองไม่ค่อยเห็นเลยผมต้องใส่ไฟมาก่อนนะครับโกลสโตนมาจ้าขอยืมแป๊บนึงนะครับเราใส่ชั่วคราวเราไม่ได้ใส่ตลอดนะมันดูห้องสว่างนะครับโอเคแล้วก็ใส่ไมโครเวฟไม่ได้
มันไม่ได้อะมันคือมันแบบมันลอยไงโอเคนี่ครับใส่เตาแก๊สตรงกงตัวแก๊สแล้วก็มีเครื่องอบขนมเค้กแถมเครื่องล้างจานโหกินสเปซเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้เฟิ่นเราทำอย่างงี้ไม่ได้เฟิ่นมันกินสเปซเยอะไปถ้าเราจะทำใช่ไหมเราต้องทำแบบนี้แล้วก็นี้แบบนี้นะครับเราถึงจะได้นะมันถึงจะไม่กินสเปซเยอะไปโอเคนี่ก็ทางเข้านะโอเคครับได้อยู่เพอร์เพกสวยอยู่สวยครับพี่ดีครับท่านแล้วก็อะไรไม่ใช่นี่โอเคทีนี้เราจะใส่อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ส่วนตู้เย็นนะฮะผมว่าจะวางไว้ข้างๆอันนี้เราเอาไว้ทำอาหารนะฮะชึบอาหารทั้งทำอาหารทั้งใส่ของเลยข้างล่างแล้วเราจะทำล้างจานนี่เราทำกับข้าวกับล้างจานไว้ข้างหลังนะฮะตู้วางเอ๊ะกันเลยโอเคไม่ใช่ดิอันนี้มันเตาอบเหมือนกันโอเคมันเป็นเตาอบเหมือนกันผมเข้าใจละเตาอบวางไว้ตรงนี้แล้วก็เคาน์เตอร์วางไว้ตรงนี้ได้อยู่นะถึงแม้ว่าผมจะมึนๆไปบ้างแต่มันก็โอเคมีอะไรอีกไหมมีตู้เย็นแบบนี้แล้วก็มีพวกอัซเซอรี่ของนี่มันมีซิงค์ล้างจานด้วยนี่ครับเห็นไหมเผื่อไม่เห็นเนี่ยติดไปนี่มันต้องใช้นี่ผมวางผิดละมันต้องใช้อันนี้เห็นไหมมันก็จะได้ซิงค์ล้างจานมาทีเราก็วางเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้วางตรงนี้ได้โอเคทั้งอบทั้งทำโอเคครับสวยแล้วก็วางไฟไว้ตรงนี้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนอ่ะโอเคแล้วก็มีที่ใส่มีดอันตรายนะจ๊ะหนูใช้อะไรก็ระวังกันด้วยนะจ๊ะโอเคแล้วก็ซิงครับที่วางตะลงตะหลิวสวยเรากำลังหั่นแครอทอยู่เลยฮึบโอเคแล้วก็จานเดี๋ยวตู้เย็นด้วยนี่จานนะครับวางไว้จานแก้วโอเคดูดีนี่ครับห้องครัวของเราตู้เย็นเราวางไว้ตรงนี้2อันเลยเหรอ2ตู้เลยเหรอ2ตู้ก็ดีนะตู้เดียวก็ได้นะผมไม่ขัดอยู่แล้วอันไหนก็กี่ตู้ก็ได้อันนี้มันเป็นเสาบ้านไงเราก็ไปแก้มันไม่ค่อยได้แก้มันเยอะไม่ได้เท่าไหร่เนาะมีตู้วางของชั้นบนด้วยนี่เพิ่งเห็นแล้วก็มีเครื่องปั่นผลไม้เอาเครื่องปั่นเอ้ยเอากาแฟนะผมชอบกินกาแฟด้วยไงก็เลยต้องใช้มาหน่อยเฮ้ยน่าจะเป็นเครื่องทำกาแฟนั่นแหละถ้าผมมองไม่ผิดนะตู้ใส่ของเรียบร้อยเฟิร์นไปทำอะไรตรงนั้นลงมาฮัลโหลทีนี้เราก็ได้แล้วนะครับคือห้องครัวของเรานะครับเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะพออยู่ได้มีอะไรให้เราเล่นอีกไหมในห้องครัวเนี่ยนี่อะไรอ่ะโอ้โหโคตรดีนะครับเอาไว้ทำขนมปังขนมปังอะไรได้เลยเนี่ยแต่ว่ามันสเปซมันไม่พอไงอย่างนี้หรอก็ดูดีนะครับได้อยู่นะผมว่านะเอาอันนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ว่าจะทำบาร์เล็กๆนะตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เก้าอี้วางให้เรียบร้อยนะครับนี่เราก็จะได้บาร์เล็กๆเวลาเราดื่มน้ำดื่มอะไรนะครับเราก็สามารถนั่งตรงบาร์ได้นะสวยอยู่โอเคเป็นบาร์เล็กๆแล้วก็มีตู้เย็นตู้ลงตู้เย็นอะไร
แล้วก็เราต้องใส่อะไรอีกหน้าคือผมไม่ค่อยฉมังเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับต้องขอโทษด้วยนะถ้าสมมติว่าไม่ถูกใจใครบ้างอะไรบ้างนะครับขอคิดแป๊บนึงอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเคาน์เตอร์ยาวไปเลยโอเคสวยโอเคครับได้อยู่นะนี่ถ้าสมมติเราจะกินข้าวเราก็มากินที่บาร์นะครับง่ายๆสะดวกดีส่วนที่เหลือนะครับตรงนี้เราจะปล่อยว่างไว้ก่อนนะเอาไว้ใส่ของอะไรพวกนี้นะฮะมีอะไรให้แต่งบ้างไหมอย่างเช่นนะเอาไว้ใส่ของใส่อะไรนะครับวางของวางอะไรแล้วก็พี่เปียโนมีเปียโนด้วยเอาไว้ให้คนเล่นนะครับเผื่อแบบบางคนแบบมานี่ไงฟังเปียโนเล่นข้างหลังได้อยู่ไม่แย่แล้วก็มีรูปปงรูปไอ้รูปมาแปะไว้นะครับให้มันดูเป็นอาร์ติสต์ขึ้นมาหน่อยนี่จะได้ดูเป็นอาร์ติสต์ขึ้นมานิดนึงก็ยังดีโอ้โหผมจะเดินออกได้มั้ยเอ้ยเดินออกได้ด้วยเจ๋งๆได้แหละจริงๆถ้าสมมุติมีรูปพวกอะไรนะผลไม้อะไรนี่ไงรูปสลัดโอเคได้อยู่ครับว้าวเสร็จแล้วห้องครัวของเราดูดีเลยนะครับถ้าใครแบบบอกว่าพี่จีอาร์ครับมันไม่ Amazing เลยผมอยากได้แบบ Amazing อ่ะพี่จีอาร์ได้ๆเดี๋ยวจะทำให้มันดู Amazing ขึ้นมาฮ่าฮ่าฮ่ากระดูกอยู่ในห้องครัวฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหโคตรเท่เลย Amazing จริงรอเล่นพี่จีอาร์มันยังไม่ Amazing ยังไม่พอเหรอยัง Amazing ไม่พอเหรอเดี๋ยวจัดให้อีกเอาแบบไหนเอาแบบแมงมุมอยู่ในห้องครัวมั้ยแบบกองทัพแมงมุมอยู่ในห้องครัวเฮ้ยเจ๋งอันนี้ได้ผมชอบแล้วก็มีกองทัพคนที่คอยสั่งการแมงมุมนะครับอยู่ในห้องครัวแบบถ้าสมมติว่ามีคนแบบมาแล้วตกใจว้ายตายแก๊กิ๊ดมีตุ๊กตาแมงมุมอยู่ในห้องครัวด้วยไม่สะอาดเลยฉันจะไปฟ้องอย.จ้ะตามสบายนี่ถ้ามีตุ๊กตาหนูนะผมจะใช้หนูแทนแมงมุมแล้วเนี่ยอย่าให้มัน Amazing กว่านี้ครับจัดไปครับมีหัวกระดกทำพิธีไล่ผีอยู่ในห้องครัวด้วยเจ๋งๆๆอันนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะใส่งานเทศกาลเข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่นหลุมศพอยู่หน้าห้องครัวใครเอาไม่เอาเอาวันนี้ก็ได้แบบมีแบบพวกโคมไฟนะฮะจัดนิดนึงไม่ได้แย่อะไรเนาะดูดีเลยแหละเนาะโอเคครับสว่างด้วยนะผมว่าเปลี่ยนจากโกลด์สโตนเป็นในนี้ดีกว่าไหมเป็นบีคอนดีกว่าไหมโอเคนะครับไหนๆเราใช้บีคอนแล้วอย่าเอาเลยโกลด์สโตนโกลด์สโตนก็ใช้นานๆทีก็ได้นะดูดีใช่ได้สวยโอเคทีนี้เนี่ยเราก็มาทำอย่างอื่นต่อนะครับเดี๋ยวเอาพรมเวลาเราเดินออกมาจากบ้านเดินเข้าบ้านอะไรเงี้ยตีนสกปรกเนี่ยต้องใช้พรมด้วยนะครับโอเคทางเข้าก็มี2ทางนะเผื่อบางคนเนี่ยทำครัวเสร็จมาจัดงานหลังบ้านก็ได้นะครับโอ้โหเจ๋งผมลืมบอกด้วยเลยครับเพราะว่าเรามีเพื่อนบ้านอยู่นะครับนู่นบ้านหลังข้างๆเรานะครับเรามีเพื่อนบ้านอยู่นะโอเคเฮ้ยทางนี้มันทางเข้าหอห้องเรานี่เองนี่คือห้องนอนพีจีอาร์นะครับเสร็จแล้วนะห้องครัวของเรานี้เย้กว่าจะเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปทำห้องใต้ดินกันต่อเลยดีกว่าเข้ามาเลยวอลเฟิร์นวิธีการเข้าห้องใต้ดินนะครับหรือว่าห้องลับของเราเราต้องดำน้ำลงมานะครับนี่คือห้องลับของเราเลยทีนี้ผมก็จะแต่งอะไรก็ได้นะภายในห้องนี้นะเพราะมันเป็นห้องลับนั่นเองอาจจะเป็นห้องของซากกษัตริย์ของใครมาก่อนหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นห้องที่ทำขึ้นเพื่อทรมานใครหรือเปล่าหรือว่าเพื่อที่จะกักขังใครหรือเปล่าจะเป็นนักโทษโบราณหรือไม่ก็พวกผีสางนางไม้อะไรพวกนี้
นี่โอเคเราก็ขยายใหญ่แล้วนะนี่คือห้องรับของเราเนี่ยผมแต่งคือใช้ทอร์ชใช่ไหมแล้วก็ใช้กรงเหล็กเนี่ยฮะนี่แล้วก็กรงเหล็กปิดข้างหน้านะครับนี่จะให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในห้องใต้ดินจริงๆนะครับนี่โอเคดูดีปึ๊บอ่ะทีนี้ก็สุดยอดไปเลยนะครับโคตรเท่เลยเราจะแต่งนะฮะเรามีของแต่งด้วยนะครับอย่างเช่นกระดูกคนกระดูกคนนอนกระดูกคนนั่งกระดูกคนนอนข้างกระดูกคนถูกตึงกระดูกคนถูกตึงที่ไม่มีแขนกระดูกคนถูกตึงที่แบบต่างๆมีใยแมงมุมด้วยแล้วก็มีเครื่องประหารโอ้โหโคตรเท่เลยเอายังไงก่อนดีนี่ครับกระดูกคนนอนกระดูกคนนั่งกระดูกคนนอนข้างมีนอนข้างด้วยแสดงว่าตายแบบนอนข้างๆไงครับว้าวโอ้โคตรเท่เจ๋งอะชอบตรงนี้ก็น่าจะโดนตึงไว้เฟิร์นครับออกมาหน่อยฮะออกมาเฮ้ยทำไมผมวางไม่ได้ต้องเอาอ่านี่วางแล้วล่ะเย้ มีคนถูกตึงไว้หน้าทางเข้าด้วยเจ๋งแล้วก็มีคนที่ถูกตึงแต่ว่ากระดูกแขนหลุดแล้วอันนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับถูกตึงหรือว่าแขนหลุดแล้วแล้วก็มีเครื่องประหารโอ้โหใหญ่ไปเอาไม่ได้งั้นก็ใช้เขาเรียกอะไรนะโอ้ยใหญ่แมงมุมใหญ่มากใหญ่จริงๆผมติดตั้งไม่ได้เลยโอ้โหดูดิแบบธรรมดาก็ได้นะแต่แบบนี้มันใหญ่กว่ามีใยแมงมุมอยู่เดี๋ยวมีใยแมงมุมอยู่โอเคให้เหมือนความรู้สึกว่าเป็นห้องใต้ดินเก่านะครับห้องเก่าอะไรอย่างนี้สวยสวยผมชอบแล้วก็มีอะไรให้แต่งมีกระดูกควายเอามาทำอะไรแล้วก็มีโลงศพว้าวเฮ้ยอันนี้เจ๋งอะอันนี้ลงเปิดนิดนึงก็มีศพอยู่ข้างในด้วยดูดิข้าคือผีกระดูกที่ตายเมื่อ500ปีก่อนอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ผมว่าจะขยายนิดนึงแล้วก็เอากรงปิดเพื่อความเซ็กซี่ Later. โหโคตรเจ๋งเป็นไงสุดยอดไปเลยมีคนมีกระดูกคนอยู่ข้างในด้วยแล้วก็ไอ้นี่ผมว่าผมมันเยอะไปนะผมว่าต้องใช้โรงศพดีกว่านะเอาโรงศพมาตั้งไว้แบบโรงศพโรงศพดำหรอไม่เอาเครื่องประหารนี่หรอเครื่องประหารเนี่ยวางเครื่องประหารได้ด้วยแต่ว่ามันไม่สวยอะผมไม่ชอบเท่าไหร่ไงมีปืนใหญ่ปืนใหญ่ในบ้านโคตรเจ๋งไปเลยปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ในบ้านแล้วก็มีลูกกระสุนปืนใหญ่ด้วยเจ๋งผมชอบเอากระสุนปืนใหญ่ก็ได้ทีนี้ก็มีซากศพนะครับคนนอนตายเต็มไปหมดเลยโอเคใช้ได้เลยนายเอาหัวหลุดดีกว่านะครับน่าจะเหมาะดี หัวหลุดก็ที่ล่ามนะครับวางอยู่ตรงนี้ไอ้กุญแจกับโซ่ตึงนี่ครับโซ่ตึงโอเคสวยผมรู้สึกดีขึ้นละรู้สึกว่าสบายใจนะผมชอบมากเนี่ยนี่คือห้องใต้ดินของเราสุดร้อนและน่ากลัวฮ่าผมว่าเอาทองใส่ไว้ด้วยก็ดีนะแบบมีสมบัติอยู่ใต้ดินอะไรเงี้ยนะครับโดยที่ผมไม่รู้ตัวแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วนี่ครับนี่คือก้อนทองที่แอบอยู่ไม่มีใครรู้มันเยี่ยมไปเลยล่ะว้าวโอเคเสร็จแล้วเอาออกนะครับไม่จำเป็นทีนี้เราก็ได้ห้องรับที่มีทองเก็บอยู่นายเราขอไปนอนด้วยดินายดูถ้าจะสบาย โอเคเฟิร์นครับชอบไหมชอบครับจริงเหรอเฟิร์นอยู่ในนี้ไปเลยก็ได้ล้อเล่นไปออกกันนะ
ท่านี้เราก็ได้ห้องใต้ดินสุดน่ากลัวละเป็นยังไงกันบ้างครับก็สำหรับห้องครัวนะฮะแล้วก็ห้องใต้ดินนะครับสำหรับวันนี้ผมควรได้คะแนนที่เท่าไหร่ดีบอกผมได้นะวันนี้ผมก็ประมาณนี้ละกันนะบ้านของเราเสร็จไปประมาณ 70-80% ละแล้วก็เจ้าหมีก็มีชื่อแล้วนะครับออนอุ่งนั่นเองวัฟเฟิลทำไมวัฟเฟิลตัวดำอย่างงี้ไปตากแดดมาแล้วนี่อ้าวตัวขาวแล้วนี่มันตกใจหมดเลยนึกว่าเป็นบั๊กหรือว่าอะไรประมาณนี้แล้วกันโอเคขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะฮะขอบคุณจริงๆนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะเดี๋ยวผมจะมาเล่นคลิปมาแต่งบ้านอีกให้น้องๆเพื่อนทุกคนดูนะครับสนุกกันหรือเปล่านะฮะขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเต็ม10ได้เท่าไหร่อย่าลืมบอกข้างล่างนะเจอกัน